ข้อดีของการล้างแผลด้วยน้ำเกลือที่ปราศจากเชื้อโซเดียมคลอไรด์ 0.9% ย้ำนะครับว่าอย่าใช้แอลกอฮอล์นั้นทำการล้างแผลเรามีความเชื่อผิดๆนะครับเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลขอให้ลบล้างความเชื่อที่ผิดๆนั้นซะแอลกอฮอล์นั้นไม่ควรใช้ล้างแผลเปิดเนื่องจากแอลกอฮอล์นั้นจะมีฤทธิ์ทำลายโปรตีนในเนื้อเยื่อซึ่งจะทำให้เกิดเนื้อตายแผลหายช้าแล้วก็ทำให้แผลแสบร้อนเกิดอาการระคายเคืองด้วยซึ่งเมื่อคุณมีแผลเปิดที่ถูกต้องนั้นควรจะล้างด้วยน้ำเกลือจะดีกว่าซึ่งข้อดีของการล้างแผลด้วยน้ำเกลือปราศจากเชื้อโซเดียมแอลกอฮอล์ 0.9% นั้นข้อดีอย่างแรกก็คือไม่แสบแผล 2. ช่วยลดโอกาสในการเกิดแผลติดเชื้อเมื่อใช้ล้างแผลแล้วก็จะปราศจากสารไพโรเจนข้อดีข้อที่3ก็คือไม่ใส่วัตถุกันเสียสำหรับแอลกอฮอล์นั้นแอลกอฮอล์เป็นยาฆ่าเชื้อเฉพาะที่สำหรับใช้เช็ดผิวหนังรอบแผลเพื่อไม่ให้เชื้อที่อยู่รอบปากแผลที่อยู่รอบๆปากแผลนั้นเข้าสู่แผลดังนั้นจึงไม่ควรนำแอลกอฮอล์มาใช้ล้างแผลเปิดซึ่งอาจจะทำให้เนื้อตายแผลหายแล้วก็ไม่สวยได้